ไปติดตามอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพหมหานครเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักปริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่16ครับ นายกจจตชัชวานิตประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่16โดยมีนางวันธนีวัฒนารองประหลัดกรุงเทพมหานครผู้แทนสำนักอายการสูงสุดการปรับปานครหลวงผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงต่อหลายด้าน และมีความรับผิดชอบมากขึ้นพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งยังมีการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักบริหารที่เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการความคิดรวมถึงการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและนําเสนอเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับสูงรุ่นที่16ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด27คนด้วยกันโดยมีหลักสูตรในการฝึกอบรมทั้งหมด5หมวิชาดังนี้นะฮะ 1. การพัฒนาภาวะผู้นํา 2. การบริหารมหานคร 3. การบริหารจัดการทรัพยากร 4. คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิต 5. การเสริมสร้างประสบการณ์และบูรณาการความรู้กำหนดฝึกอบรมภาควิชาการแบบไปกลับนะฮะมีการเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์และการดูงานตามที่หลักสูตรกำหนดโดยจะมีการ ประเมินการฝึกอบรมทั้งในภาควิชาการและภาคพฤติกรรมผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัติและได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียติ นักขราที่ปัดนะครับโดยทางท่านประหลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่เก่งและก็มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถและมีวัยพริบที่แตกต่างกันไปการอบรมที่จัดขึ้นมีเป้าหมายสําคัญคืออยากให้ทุกคนนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงความเก่งความสามารถของทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวให้สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองให้ดีขึ้นดูแลพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครให้อยู่ ให้อยู่อย่างร่มเย็นและอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดอบรมนะฮะที่เรียกว่าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงนะฮะนักบริหารมหานครระดับสูงซึ่งเป็นรุ่นที่16และก็เพื่อเป็นการเพิ่มในเรื่องของศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครนะครับเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนั่นเองครับ